องเป้าพาทุกคนมาทานอาหารมื้ออร่อยที่ MK Go สาขาสาลาแดงนะคะกรี๊ดเลยมากเลยพรีเมียมกว่าบุฟเฟ่ MK ปกตินะคะจะมีให้เลือกเยอะมีติ่งซำเพียบเลยนะคะนี่ค่ะตับลูกชิ้น MK ลูกชิ้นกุ้งสาลาที่นี่เราสั่งไปหลากหลายและเยอะมากตอนนี้เราหิวนะคะเดี๋ยวจะต้มและเดี๋ยวมารอดูว่ามีอะไรบ้างแล้วจะอร่อยต่างจาก MK ปกติหรือเปล่าตอนนี้นะคะเมนูที่มาแล้วก็คือนี่ค่ะตับลูกชิ้น MK ลูกชิ้นกุ้งสาหร่ายเต้าหู้ทอดค่ะไข่ไก่แล้วก็ผักนะคะนี่เลยค่ะปอบเปี๊ยะสดแล้วนี่นะคะมาเป็นคอนโดสูงเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหมูสไลด์ค่ะหมูนุ่มค่ะเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวกุ้งหอยนิวซีแลนด์หอยนิวซีแลนด์ที่ไทยที่นี่นะคะแมงกะพรุนปลาหมึกสดปลาหมึกแช่ค่ะและที่นี่ติ่มซำหลากหลายมากเรามีสั่งมาอยู่ตรงนี้ค่ะน่าทานมากจีบกุ้งไข่กุ้งนี่อีกอันนึงจีบหอยเชลล์ค่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวรสชาติของเปาะเปี๊ยะสดที่ MK Go นะคะนี่ที่ MK Go เขาจะจานเล็กปริมาณไม่เยอะแต่เน้นเนื้อล้วนๆข้างในมีปูรสชาติดีค่ะแป้งบางไส้แน่นหอมซอสหอมปูโดยรวมอร่อยค่ะมาต่อกับที่ติ่มซำอันนี้จะเป็นขนมจีบปูหอยเชลล์ค่ะเดี๋ยวจะมีชิมว้าวหอยกระเด็นหอยกินทั้งคำเลยใหญ่มากติ่มซำที่ MK Go พรีเมียมมากๆค่ะชิ้นใหญ่รสชาติดีมีอะไรนะนี่เป็นขนมจีบกุ้งไข่กุ้งนะ
ชอบอันนี้มีกุ้งอยู่ข้างในแล้วก็โปะด้วยไข่กุ้งอร่อยลงตัวมากอันนี้นะคะฮะเก่าค่ะนี่กุ้งทะลุเลยแป้งบางนี่กินทั้งคำได้ง่ำรสชาติดีค่ะติ่มซำเหมือนไปทานพัฒนาการจีนเลยอันนี้จิบกุ้งค่ะขนมจีบกุ้งก็ฟินค่ะเดี๋ยวไปต่อที่ขาห่านต่อเลยแล้วกันนะคะขาห่านพันฟองเต้าหู้นะคะเมนูพัฒนาการมากๆแต่แน่ขาห่านนะคะตุ๋นนุ่มแล้วก็มีหมูสับผสมกุ้งห่อด้วยเต้าหู้กินแล้วเข้ากันมากนี่เป็นเตี๋ยวหลอดกุ้งค่ะโอ้ยฟินมากวันนี้ได้ครบมากตอนนี้เหมือนอยู่ร้านอาหารจีนพร้อมกับ MK เลยวันเดียวกันเมนูซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูแสนอร่อยเราชอบทานโอ้โหนี่เลยค่ะชิ้นโตด้วยรสชาติมันๆเค็มๆเผ็ดนิดๆนัวมากๆอารมณ์เหมือนพริกเผาผสมผงกะหรี่เดี๋ยวขอตัวไปทานต่อก่อนนะเมนูติ่มซำโปรดอีกหนึ่งสิ่งนะคะเผือกทอดน่ารักเลยล่ะเฮ้ยใส่แน่นๆแป้งบางๆมีไส้หมูด้วยอร่อยแป้งกรอบบางแล้วก็ไส้แน่นอร่อยมากเลยค่ะหอมเผือกด้วยตอนนี้นะคะกินไปครึ่งทางแล้วค่ะเราจะทานกันหมดหรือเปล่าปลาอยู่นะนี่ปลาใกล้สุกแล้วปลาชิ้นใหญ่ด้วยสดมากตอนนี้ปลากระพงสุกพร้อมทานแล้วค่ะนี่อย่างนี้ชิ้นโตใหญ่สดด้วยค่ะปลาสดและใหญ่มากเลยค่ะเชื่อแล้วว่า MK Go เขาพรีเมียมจริงๆนี่มีปลาหมึกอีกนะนี่สุกแล้วด้วยมาชิมปลาหมึกกันดีกว่าชิมน้ำจิ้มก่อนนี่ขนาดลวกแล้วยังชิ้นใหญ่เลยนะคะที่นี่ใหญ่และสดปลาหมึกทำหวานด้วยค่ะไม่คาวเลยค่ะอร่อยมากปลาหมึกแช่ค่ะปลาหมึกแช่เขาก็ชิ้นใหญ่ด้วยนี่ขนาดลวกแล้วนะหนากรอบมากลูกชิ้นกุ้งค่ะกลิ่นลูกชิ้นกุ้งชิ้นโตค่ะอร่อยนี่นะคะหมูสไลด์วิธีทานให้อร่อยคือจุ่มแป๊บเดียวร้อนมากควันขึ้นเนื้อหมูสดใหม่นุ่มแล้วเราลวกไม่แห้งจนเกินไปมันก็ไม่แข็งนะคะอร่อยกินบุฟเฟ่กินได้เต็มที่ไม่อั้นนี่ค่ะมาต่อที่แมงกะพรุนยักษ์เห็นไหมคะพรีเมียมชิ้นใหญ่นะคะเป็นยังไงบ้างแล้วโอ้โหโอ้ my god ปกติไปกินจะเป็นเศษมีชิ้นหนาใหญ่มากมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนถ้ามันหดคือสุกแล้วนะคะมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบต้องจิ้มนะคะได้เวลาทานแมงกะพรุนค่ะกรอบมากควันออกปากเลยค่ะนี่นะคะนี่คือกุ้งลวกไปค่ะสุกแล้วนะคะนี่ขอ2ตัวเห็นไหมคะเด้งๆชิ้นโตวันนี้เราเน้นเนื้อนะคะเรามาทานบุฟเฟ่เอาให้คุ้มค่อยๆหลบแล้วเราต้องกินให้ทันภายใน1ชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงอยากกินกุ้งสัก10จานเนื้อเด้งหวานเกี๊ยวกุ้งชิ้นโตนี่นะคะเกี๊ยวกุ้งสดนะคะใหญ่มากเกี๊ยวกุ้งใส่ซอสซิกกี้ทำให้อร่อยยิ่งขึ้นอร่อยเยี่ยมนี่หมูนุ่มเขาชิ้นใหญ่ไหมคะหนานุ่มชิ้นใหญ่ด้วยกินกันให้จุกๆกันไปเลยค่ะบุฟเฟ่หมูชิ้นนี้ก็เท่าไหร่แล้วคะบอกเลยนะคะว่าคุ้มอร่อยด้วยคุ้มด้วยหมูนุ่มมากๆไม่มีความเหนียวเลยค่ะใครที่เป็นคอบุฟเฟ่นะคะและชื่นชอบ MK ต้องห้ามพลาด MK Pro ที่นี่เลยค่ะหน่อยอาม่ากำลังฟินอาม่ายังทานไม่หยุดนะคะอาม่ายังไหวไม่เวิร์ก
ได้เวลาหอยนิวซีแลนด์แล้วค่ะชิ้นใหญ่ๆต้มไปทั้งนี้เลยจ้ะสุกแล้วนะคะนี่เป็นยังไงวายหอยหล่นหอยใหญ่ด้วยนี่สดด้วยนะคะหอยก็น่าจะต้องกินสัก5ชามชิ้นใหญ่แล้วสดเป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์เด้งๆนุ่มๆหวานๆอร่อยและบุฟเฟ่ต์มีน้ำให้เลือกเยอะมากเลยค่ะมีทั้งชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนชาจีนเย็นชาจีนร้อนแล้วก็มีน้ำโค้กน้ำองุ่นน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็กาแฟเย็นด้วยค่ะนี่เราสั่งมาแล้วน้ำแอปเปิ้ลนะคะเป็นแอปเปิ้ลอร่อยยี่ห้อหนึ่งแล้วก็มีชาร้อนเราสั่งมาครบค่ะกีวีชาเขียวครบค่ะนี่ไม่พอแค่นี้นะคะเราจะจบด้วยขนมหวานไอศกรีมมีเฮย์ช็อกโกแลตวานิลาชาเขียวสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีขนมหวานเต้าทึ่งทับทิมกรอบลูกบัวถั่วแดงรวมมิตรนะคะหืมเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวสั่งสักอย่างเนื้อพอตอนนี้เริ่มจุกมาแล้วค่ะขนมหวานตบท้ายสตรอเบอรี่วานิลาช็อกโกแลตเดี๋ยวอลิซจะรีวิวให้นะคะหนูจะเอาไหนก่อนไม่ต้องรีวิวกินไปสตรอเบอรี่ต่อด้วยวานิลาต่อด้วยรสอะไรต่อไปคะช็อกโกแลตกินแล้วเอาหรออันนี้น้องอลิซชอบวานิลาค่ะลูกใหญ่ด้วยนะครับอร่อยมีอีกหนึ่งอย่างเต้าทึ่งค่ะเต้าทึ่งก็คือเป็นน้ำแข็งใสค่ะก็จะมีลูกบัวมีลำไยนะคะนี่มีเม็ดถั่วแดงค่ะทานแล้วจะชื่นใจอร่อยชื่นใจนะคะลำไยแล้วก็เม็ดบัวด้วยอร่อยค่ะทานจนหยดสุดท้ายเลยค่ะทานจนเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงอิ่มพุงกลางเลยค่ะเราทานกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะฝากทุกคนกดติดตามอลิซล็อกเป้าตอน MK Go สาขาศาลาแดงด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มฟินสุดๆเลยนะคะทั้งสดแล้วก็ชิ้นโตแล้วก็รสชาติอร่อยราคาเพียง400กว่าบาทเท่านั้นเน็ตแล้วด้วยที่เราทานไปนะคะทั้งหมด3คนเพราะเด็กสูงไม่เกิน110ทานฟรีราคาอยู่ที่ 1,455 บาทแล้วก็ได้ลดออนท็อปบัตรสมาชิกของ MK ด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและตามเรามาทานนะคะ MK Go พรีเมียมสุดๆเลยค่ะ